และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับคงจะไม่สายเกินไปนะครับที่พลจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับเพราะว่านี่คือก้าวแรกของรายการพลพรรคนักปรุงที่เข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับกับรายการที่ต้องการนำเสนอสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณครับและหนึ่งในการเติมเต็มชีวิตของเราก็คือการได้ใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักใช่ไหมครับเวลานี้ก็อาจจะเป็นเวลาบนโต๊ะอาหารก็ได้นะครับที่เราจะได้รับประทานอาหารร่วมกันถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันครับและสำหรับมื้อพิเศษแบบนี้นะครับเชื่อว่าเราไม่ต้องไปที่ไหนหรอกครับรับประทานอาหารกันที่บ้านนี่แหละครับซึ่งวันนี้ผมก็มีไอเดียเมนูสังสรรค์ง่ายๆมาฝากด้วยจะเป็นเมนูอะไรเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเรานะครับง่ายๆครับผมจะทำสลัดนะครับซึ่งสลัดอันนี้จะมีกลิ่นอายรสชาติแบบออกจี้ๆนิดนึงแล้วก็มีเนื้อเป็ดย่างอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็ดย่างเราไม่ต้องย่างเองนะครับขอให้ซื้อมาสำเร็จรูปได้เลยเลือกเจ้าที่เราชอบนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเอาเขียงก่อนฮะเราจะทำการเจียวหอมนะครับใช้น้ำมันลำข้าวครับอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะครับหอมแดงครับผมใส่ลงไปในน้ำมันเลยนะครับนอกจากหอมเจียวแล้วนะครับวันนี้ผมจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับอะละอันนี้นะครับสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็เป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีวิตามินอีสูงนะครับเราจะต้องเลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่คัดสรรจากแหล่งพันธุ์ที่ดีนะครับและต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานครับเอาละครับหอมของเราสีจะสวยแล้วนะครับเราตักขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ถั่วลงไปทอดนะครับถั่วของเราสีสวยแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาพักเช่นเดียวกันครับหลังจากทอดถั่วแล้วนะครับผมจะทอดเส้นบะหมี่ครับอ้าวแล้วล่ะในส่วนของการทอดเนี่ยครับเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำสลัดกันต่อเลยครับสำหรับตัวน้ำสลัดนะฮะง่ายๆครับผมมีมายองเนสครับมีมัสตาร์ดเล็กน้อยครับตัวนี้ครับที่จะแสดงเอกลักษณ์ความเป็นรสชาติของเป็ดนะฮะหอยซินครับผมจะใส่ตาบาสโก้ครับต้องบอกว่าตาบาสโก้เป็นซอสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเราจะเห็นตามพวกร้านพิซซ่าร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านสเต็กนะครับเอามาทำน้ำสลัดได้เช่นเดียวกันนะครับจะต้องบอกว่าเป็นซอสพริกสไตล์ของอเมริกันครับรสจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับประมาณสัก1ช้อนชาครับเกลือเล็กน้อยผักชีผมดึงแต่ใบๆนะฮะใส่ลงไปในน้ำสลัดที่เหลือก็ผสมให้เข้ากันครับตัวผักนะครับแตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมหั่นหนาเล็กน้อยนะครับเพราะต้องการให้เวลาที่รับประทานแล้วยังมีเนื้อสัมผัสครับสำหรับขิงเราซอยเป็นเส้นนะครับพริกชี้ฟ้าครับผมใช้ครึ่งเม็ดก็พอแล้วครับมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับหั่นครึ่งครับผมสำหรับเป็ดย่างนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามตามที่เราต้องการชอบใหญ่ก็หนาหน่อยได้นะครับเครื่องปรุงทุกอย่างของเราพร้อมแล้วนะฮะเราขาดผักครับผมเราใช้ผักคอสนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักกาดแก้วนะครับใส่ลงไปในน้ำสลัดครับแตงกวาครับมะเขือเทศขิงกับพริกนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเคล้าทุกอย่างกับน้ำสลัดครับโรยด้วยหอมเจียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากเป็นสลัดที่มีรสชาติที่แตกต่างแต่เป็นรสชาติที่คุณคุ้นเคยนะครับและนี่ก็คือสลัดเป็ดย่างครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะทำพิซซ่าครับแต่พิซซ่าในวันนี้จะแตกต่างจากพิซซ่าที่เราเคยทำเพราะว่าจะเอาใจคนที่ชอบทานไส้เยอะๆนะครับเราจะทำพิซซ่าใส่ไก่ย่างซึ่งไก่ย่างเราไม่ต้องย่างเองก็ได้นะครับซื้อสำเร็จรูปมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็ได้แต่ความพิเศษของเขาก็คือว่าพิซซ่าตัวนี้เราจะทำในกระทะที่ลึกๆนะครับซึ่งจะส่งผลให้ตัวไส้เนี่ยหนามากครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งกันก่อนดีกว่านะครับแป้งนะฮะผมมีน้ำตาลผมมียีสต์ผงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับน้ำอุ่นก่อนนะครับนะครับน้ำอุ่นนะฮะก็ต้มน้ำไว้นะครับแล้วก็จะเอาชามนวดแป้งด้วยน้ำนะครับร้อนเกินไปไม่ได้ถ้าเหมือนร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวยีสต์ตายนะครับเราจะใช้น้ำอุ่นประมาณ150มิลลิลิตรนะครับดังนั้นใส่น้ำร้อนลงไปสักประมาณ50ก็พอแล้วครับนะฮะและที่เหลือเนี่ยเราผสมน้ำเย็นลงไปครับเราลองเอานิ้วจิ้มดูนะครับให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก40องศาครับใส่ยีสต์ลงไปครับแล้วก็
ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลก็เป็นอาหารของยีสต์ครับที่เหลือนะครับเราก็จะมีแป้งนะฮะชามผสมนะครับแป้งเราใช้เป็นแป้งขนมปังครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับ1ช้อนชาครับง่ายๆครับล่อนครับยีสต์ตอนนี้ของเรานะฮะก็ใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับที่ผิวหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะฟองๆครับพอใช้ได้แล้วนะครับน้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าวนะครับเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำตรงกลางให้เป็นหลุมนิดนึงนะฮะเทพรวดลงไปเลยนะครับไม่ต้องค่อยๆใส่นะครับนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วเราก็นำกลับมาไว้ในชามผสมนะครับเอาพลาสติกเนี่ยคุมไว้นิดนึงนะครับแล้วก็นำไปพักในที่อุ่นๆนะครับให้ขึ้นตัวขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงครับสำหรับตัวไส้นะฮะผมจะใส่มะเขือม่วงนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับพริกหวานนะครับล้างเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับเราพรมด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะครับเคล้าให้พอเข้ากันดีนะครับนำเข้าไปย่างนะครับอบที่180องศาครับให้เขาแห้งลงนะครับน้ำก็จะออกมาแล้วก็จะสุกมากขึ้นผมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะใส่ไก่ย่างด้วยไก่ย่างเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องย่างเองนะครับเสียเวลาแล้วนะฮะอีกอย่างนะฮะของเคล็ดลับความอร่อยเลยมะกอกดำครับผมหลายๆคนก็ทำไมมะกอกต้องดำมะกอกดำเพราะว่ามะกอกสุกครับผมถ้าเปิดสีเขียวเนี่ยก็คือว่ายังไม่สุกดีนะครับเขาก็เอาออกจากต้นมาก่อนจริงๆแล้วทั้งสองอันพันเดียวกันหมดเลยนะฮะใส่รวมไว้กับไก่เลยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใส่รวมกันอยู่ดีครับทะดานะครับเดี๋ยวเราจะตบอากาศออกนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระทะแบบพลกระทะเหล็กแบบนี้นะครับใช้เป็นพิมพ์เค้กก็ได้นะครับใส่น้ำมันนิดเดียวฮะหยดเดียวส่วนแป้งนะครับเราก็มาตบอากาศออกครับได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงกระทะแล้วนะครับพับครึ่งก่อนก็ได้จะได้กางง่ายๆนะฮะค่อยกางออกเติบทีนี้นะครับเราต้องจับขอบแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแป้งส่วนที่เกินออกมาเยอะๆนะครับเราทริมได้นะครับเอาละตอนนี้ผักในตู้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสาเหตุที่เราต้องอบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผักแห้งนะฮะตัวไส้ของเราจะได้ไม่แฉะมากนะครับปรับอุณหภูมิเตาอบขึ้นไปที่200องศาครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะประกอบแล้วครับผมใช้ซอสพิซซ่ากระป๋องสำเร็จรูปนะครับทางไปทั่วๆครับสองร้อยองศาเซลเซียสครับหนักนิดนึงนะฮะเราต้องพยุงดีๆครับแล้วล่ะครับเวลาที่เราเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถเสิร์ฟได้ทั้งกระทะแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของพิซซ่าสำหรับคนที่ชอบทานหน้าลึกๆนะครับกับพิซซ่าไก่ย่างกระทะลึกครับเวลาที่เรามีงานเลี้ยงนะครับซุปก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนชอบหลายๆคนก็ทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะครับวันนี้เราจะทำซุปข้าวโพดนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นซุปข้าวโพดที่ผมเพิ่มสีสันลงไปนิดหนึ่งนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าซุปครีมข้าวโพดปูผงกะหรี่ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบผักที่เราจะใช้ในการปรุงซุปตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแครอทนะครับเราก็ปอกผิวออกนะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นแท่งๆแล้วก็ซอยเป็นเต๋าขนาดครึ่งเซนครับตัวเซเลอรี่นะครับลอกผิวด้านนอกออกแล้วก็ซอยให้บางๆสำหรับตัวกระเทียมต้นเราหั่นสี่นะครับแล้วก็ซอยให้บางๆเช่นเดียวกันครับปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็หั่นเป็นเต๋าขนาด1เซนสำหรับขิงนะครับเราก็ใช้ช้อนลอกผิวด้านนอกออกซอยเป็นแผ่นบางๆซอยเป็นเส้นแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆครับกระเทียมสับหยาบครับข้าวโพดนะครับแกะผิวด้านนอกออกนะครับแล้วเราก็ฝานเมล็ดออกมาชั่งน้ำหนักให้ได้220กรัมครับเอาหม้อนะครับขนาดย่อมๆนะครับวางลงบนเตานะครับใช้เนยฮะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับพอเนยเริ่มที่จะละลายนะครับเราจะใส่ผัก3ชนิดลงไปก่อนนะครับได้แก่เซเลอรี่แครอทแล้วก็กระเทียมต้นครับผัดด้วยไฟกลางนะครับ
ให้ผักทุกอย่างเนี่ยนุ่มดีเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับหลังจาก5นาทีผักเราสีสวยดีแล้วนะครับผมจะใส่มันฝรั่งที่เราหั่นไว้ลงไปเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมแล้วก็ขิงครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีใบทามนะฮะเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มีผงกะหรี่นะฮะผงกะหรี่ตัวที่พลใช้นี่ต้องบอกว่าเป็นออแกนิกนะครับเกษตรอินทรีย์ครับก็ทำให้เรามั่นใจว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับเราใส่3ส่วน4ช้อนชาครับเร่งไฟครับผมแล้วก็ผัดนะฮะให้ทุกอย่างเข้ากันผัดต่ออีกประมาณ2นาทีครับคนมีน้ำสต๊อกไก่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยก่อนใส่แล้วก็อุ่นให้ร้อนๆนะครับจะได้ประหยัดเวลานะฮะน้ำสต๊อกของเราใช้ได้แล้วนะครับค่อยๆใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่พอเดือดแล้วนะครับเราลดไฟลงครับเป็นไฟกลางนะฮะแล้วเราก็ช้อนฟองเป็นระยะๆนะครับเพื่อที่ซุปของเราจะออกมาสีสวยครับเราเคี่ยวด้วยไฟกลางๆนะครับประมาณ15นาทีให้ผักของเราทุกอย่างนุ่มดีครับผักทุกอย่างนุ่มดีแล้วครับเรายกไปปั่นในเครื่องปั่นครับใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้นะฮะเทลงไปแล้วครับปั่นซุปของเราให้เนียนดีนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีครับซุปค่อนข้างจะข้นทีเดียวนะครับนำกลับมาตั้งไฟครับผมสุดท้ายนะฮะเราก็ใส่ครีมลงไปครับซุปของเราร้อนดีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เราสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆคนรักในงานสังสรรค์ครับและนี่ก็คือซุปครีมข้าวโพดปูผงกะหรี่ครับเวลาสังสรรค์กับเพื่อนๆใช่ไหมครับเราก็อยากให้คนรู้สึกว่าเราทำขนมเก่งเราทำอาหารเก่งนะครับเค้กตัวนี้ครับดูอลังการแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยครับผมจะทำเค้กช็อกโกแลตและเสาวรสครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มที่ตัวเค้กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราใช้เนยแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตนะครับซึ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนยก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ลงในหม้อครับแล้วก็ใส่น้ำนะฮะประมาณสัก20มิลลิลิตรนะครับกลิ่นวานิลาครับเล็กน้อยฮะนำทุกอย่างเนี่ยนะครับมาตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับค่อยๆ คนให้ช็อกโกแลตและเนยเนี่ยละลายเข้ากันดีครับละลายดีแล้วปิดไฟนะครับคุณผู้ชมแล้วเราต้องพักให้เย็นลงของแห้งที่เราจะใช้ก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีผงฟูนะฮะผงโกโก้วันนี้นะครับผมใช้เป็นสีเข้มครับข้อดีของสีเข้มก็คือว่าตัวขนมเนี่ยจะออกมาสวยครับนอกจากนั้นนะครับโกโก้ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยยังมีรสชาติที่กลมกล่อมนุ่มนวลอีกด้วยนะฮะต้องบอกว่าแฟนๆที่ชอบรสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยครับจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับแป้งเราใช้ทั้งหมด165กรัมครับและผงโกโก้นะครับอีก16กรัมครับผงฟูนะครับ2ส่วน3ช้อนชาครับเราคนทุกอย่างนะฮะนิดนึงแล้วก็ร่อนครับผมสำหรับเค้กตัวนี้เราใช้ไข่2ฟองครับน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวเราต้องตวงนิดนึงน้ำตาลเราใช้145กรัมครับเอาละสำหรับเครื่องผสมอาหารนะครับเราใช้หัวตีตะกร้อครับไข่2ฟองตีให้ขึ้นฟูก่อนเล็กน้อยครับพอไข่ฟูขึ้นเล็กน้อยนะครับเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปครับสำหรับตัวไข่นะฮะเราจะตีให้ฟูดีนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก5-6 นาทีนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้พิมพ์เค้กที่มีลักษณะเป็นริงถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่มีใช้พิมพ์เค้กธรรมดาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วเราก็จะลองก้นของเขานะครับด้วยฟอยล์นะฮะบริเวณด้านข้างไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดออกนะครับแล้วก็วางลงบนถาดอบเตรียมไว้ครับอ่ะไข่ใช้ได้แล้วครับสีจะอ่อนขึ้นมากทีเดียวนะฮะประมาณนี้ครับซอสช็อกโกแลตของเรานะฮะเย็นลงแล้วครับใส่ช็อกโกแลตลงไปครับเบาๆนะฮะไม่ใช้ตะกร้อตีนะครับเพราะเราต้องการรักษาอากาศไว้ครับพอเข้ากันได้แล้วนะครับใส่แป้งลงไปครับแล้วก็ค่อยๆตะล่อมครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับขอให้หยุดเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปคนต่อนะครับใส่ลงในพิมพ์ครับผม
หลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปอบครับอบเป็นเวลา40นาทีครับเค้กสุกดีแล้วนะครับเรานำออกมาพักข้างนอกครับเราจะพักเค้กให้เย็นตัวลงจนอยู่ที่อุณหภูมิห้องครับเค้กเราเย็นดีแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแคะเนื้อเค้กตรงกลางเนี่ยครับออกครับเอาละครับก็แคะเค้กให้เป็นรูทรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พักไว้นะฮะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำตัวครีมเสาวรสกันนะครับผมใช้เนยนะฮะมีใช้น้ำเสาวรสที่เรียกว่าอะไรครับกรองตัวเม็ดออกนะครับมีใช้นมครับผมซึ่งนมนะฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งส่วนหนึ่งมาผสมกับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพด25กรัมครับผสมกับนมเล็กน้อยครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับส่วนที่เหลือนะฮะเราใส่ลงไปในหม้อครับนอกจากนมแล้วนะครับเรายังจะมีน้ำตาลด้วยครับน้ำตาล110กรัมครับนำไปตั้งไฟครับคนนมแล้วก็แป้งให้ละลายนะครับพักไว้ก่อนครับในการทำตัวครีมเสาวรสหรือตัวเคิร์ดนะครับเราต้องใช้ไข่ใช้ทั้งหมด3ฟองครับแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับส่วนไข่ขาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทำเมอร์แรงที่อยู่ด้านบนครับในขั้นตอนนี้นะครับไข่แดงนะครับผมเราใส่น้ำเสาวรสที่เราคั้นไว้ลงไปครับตีให้เข้ากันครับพักไปก่อนนะครับกลับมาดูที่ตัวนมของเรานะครับหลังจากน้ำตาลละลายดีแล้วเราใส่ตัวนมที่เราผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับเทลงไปครับคนนะครับพอเขาเดือดเนี่ยเขาจะข้นขึ้นเยอะทีเดียวนะครับยกออกจากความร้อนก่อนนะครับเราใส่เนยลงไปครับผมคนนิดนึงนะครับพอคนปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะตกลงนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่ส่วนประกอบของไข่แดงและเสาวรสลงไปครับคนให้ทุกอย่างละลายดีก่อนนะครับแล้วก็นำกลับมาตั้งไฟอีกครั้งครับตัวเคิร์ดนะครับเวลาที่สุกนะฮะลองดูนะครับสีเขาจะเงาขึ้นนะครับแล้วครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้นะฮะก็จะมีฟองอากาศบุดๆขึ้นมานะครับแปลว่าสุกดีแล้วนะครับเอาออกมาครับคนเล็กน้อยนะครับให้เย็นลงครับใส่ลงไปตรงกลางครับเกลี่ยให้หน้าเรียบเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้เย็นลงนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่ที่เหลือเนี่ยมาตีเป็นเมอร์แรงครับซึ่งเมอร์แรงในวันนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคของการตีเมอร์แรงอิตาเลียนนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมร้อนๆนั่นเองครับส่วนประกอบของตัวครีมเสาวรสนะฮะตอนนี้เริ่มเย็นลงแล้วนะครับคนเอาน้ำตาลใส่ลงในหม้อนะครับ110กรัมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งไฟครับไข่ขาวนะครับที่เมื่อกี้เราแยกไว้นะฮะเรามาใส่ในเครื่องผสมครับสำหรับพวกเครื่องผสมอาหารนะครับคนใช้มาหลายรุ่นแล้วครับชอบรุ่นนี้ที่สุดเลยจะต้องบอกว่าเพราะบางรุ่นเนี่ยครับที่ออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวลาที่เราใส่หัวตะกร้อลงไปครับเวลาตีแล้วมันจะลงไม่ถึงด้านล่างแต่รุ่นนี้เนี่ยครับหัวตีเนี่ยลงไปแทบจะแนบกับตัวของโถผสมทีเดียวครับอย่าเพิ่งเปิดครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวน้ำตาลคอยให้น้ำตาลของเราละลายจนเป็นน้ำเชื่อมนะครับพออุณหภูมิขึ้นถึง110องศาผมก็จะไปเดินเครื่องครับในการทำอิตาเลียนเมอร์แรงเราต้องใช้โทโมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิน้ำตาลเล็กน้อยครับพอน้ำตาลได้110องศานะครับผมก็จะเริ่มเดินเครื่องเลยครับหลังจากนั้นนะครับพอน้ำเชื่อมของเรา118องศานะครับตอนนี้ไข่ขาวก็ตั้งยอดอ่อนๆแล้วนะครับเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับเป็นเส้นครับตีจนเมอร์แรงของเรานะครับมีเนื้อที่แน่นแล้วก็สีขาวเนียนสวยครับเนื้อแน่นมากทีเดียวนะครับเมอร์แรงอีกส่วนนะครับผมใส่ลงในถุงบีบครับเอาละครับเค้กช็อกโกแลตและเสาวรสของเราพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ที่ผมนำมาฝากครับเค้กช็อกโกแลตและเสาวรสครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับจะเห็นว่าเมนูสร้างสรรค์ง่ายๆนะครับสามารถทำให้วันธรรมดาธรรมดาของเรามีความพิเศษขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพลจะมีเมนูสังสรรค์อะไรง่ายๆมาฝากกันอีกคุณผู้ชมต้องติดตามชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากจะพลาดรายการพลพรรคนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายๆครับคุณผู้ชม Subscribe ได้เลยครับตรงนี้ครับ